Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh สวัสดีครับน้องๆพบกับรายการนิทานแสนสนุกที่มาพร้อมความสุขของทุกๆคนในครอบครัวน้องๆครับในชีวิตของเรานั้นเราจะต้องมีเพื่อนที่สนิทของเราหรือเพื่อนที่เราคบหาอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์และยอดเยี่ยมก็คือการที่เราเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันไม่ว่าจะในยามทุกข์หรือยามสุขในวันนี้นิทานเรื่องกวางน้อยกับอีกาเรื่องมีอยู่ว่าในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกวางน้อยและเจ้ากาอาศัยอยู่ใกล้กันในป่าทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันในตอนกลางวันของทุกๆวันเขาทั้งสองจะออกไปเดินเล่นกันวันหนึ่งขณะที่กวางน้อยกำลังเดินเล่นอยู่ตามลำพังเขาเกิดเดินไปเหยียบติดกับดักที่นายพรานติดตั้งไว้กวางน้อยพยายามจะดิ้นให้หลุดแต่ก็ไม่สามารถทำได้เจ้ากวางน้อยเหนื่อยล้าเต็มทีและยังมีสีหน้าที่หวาดกลัวมากกลัวว่านายพรานจะกลับมาจับมันออกจากป่าไปเจ้ากวางน้อยพยายามดิ้นสุดแรงจนกระทั่งหมดแรงแล้วนอนนิ่งลงในกับดักนั้นเช่นในทุกวันเจ้ากาดำก็กำลังรอกวางน้อยเพื่อที่ทั้งสองจะได้ออกไปเดินเล่นตอนกลางวันด้วยกันแต่วันนี้กวางน้อยมาสายเจ้าการู้สึกเป็นห่วงกวางน้อยมากจึงตัดสินใจบินไปทั่วป่าเพื่อตามหาเพื่อนรักของเขาและแล้วเขาก็พบกวางน้อยกำลังนอนนิ่งอยู่ในกับดักสีหน้าดูเศร้าหมองและกำลังคิดว่าตนเองคงจะตายเพราะออกจากกับดักนี้ไม่ได้เจ้ากามองดูกับดักที่งับขากวางน้อยอยู่พลางคิดว่าลำพังตัวมันเองคงจะเปิดกับดักนั้นไม่ได้แน่ๆเจ้ากาจึงคิดอุบายแล้วตะโกนบอกกับกวางน้อยว่าไม่ต้องห่วงนะกวางน้อยฉันจะช่วยเธอเองเมื่อไหร่ที่นายพรานมาเปิดกับดักนี้ออกเธอต้องแกล้งทำเป็นตายแล้วฉันจะร้องดังๆเพื่อเรียกความสนใจจากเขาจากนั้นเธอก็รีบวิ่งหนีออกมาให้เร็วเลยนะค่ำแล้วในพรานกลับมาดูกับดักของตนเองแล้วพบว่ามีกวางตัวหนึ่งนอนนิ่งอยู่ในกับดักของตนเขาคิดว่ามันคงจะตายแล้วแน่ๆเมื่อนายพรานแกะกับดักออกเจ้ากาดำก็ร้องเสียงลั่นป่ากากากาในพรานได้ยินก็ตกใจนั่นเสียงอะไรกันในพรานเริ่มกลัวและมองไปรอบๆทันใดนั้นเองกวางน้อยก็ลุกแล้ววิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วในพรานที่กำลังตกใจอยู่นั้นเห็นเจ้ากวางน้อยที่ลุกขึ้นวิ่งออกไปต่อหน้าต่อตาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายในพรานก็วิ่งกลับบ้านไปด้วยความกลัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนที่ดีต้องช่วยเหลือกันในยามทุกข์และยามยากเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆกับเรื่องราวของเจ้ากวางน้อยกับเจ้าอีกาทำให้เราได้รู้ว่าเพื่อนที่ดีสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ทั้งในยามสุขและยามทุกข์และจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเหตุการณ์นี้เราควรจะนำมาใช้กับตัวของเราและนำไปใช้กับเพื่อนๆของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในครั้งต่อไปนิทานแสนสนุกจะมีเรื่องอะไรนำมาฝากกับน้องๆติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไว้เพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ